กุหลาบเลยนะครับใช้กรีบอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ตากสำคัญที่สุดคือตอนที่เราตากนี่ผมใช้ตากตามธรรมชาติแล้วก็ใช้ตะข่ายคุมเอาไว้แล้วก็วัดความชื้นนะฮะวัดความชื้นอย่าให้เกิน 5% นะครับมันจะมีเครื่องวัดเป็นขาแหลมเนี่ยจิ้มลงไปนะครับหลังจากที่ผมเอากรีบกุหลาบที่แห้งแล้วมาผมก็จะมาเริ่ม อุ่นน้ำให้ร้อนอยู่ที่ประมาณสัก 70-80 องศานะครับเอาต้มทิ้งไว้ประมาณสักจะเรียกว่าต้มดีกว่าแช่ทิ้งไว้แล้วก็คอยคนนะครับอยู่ประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งตอนนี้คือตอนที่ผมจะเอามากรองนะครับก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็แค่เทกุหลาบตรงนี้ไปค่อยๆเทนะครับค่อยๆเทเห็นได้ว่าสีของน้ำเนี่ยค่อนข้างจะใสนะครับใสมากโอเคนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกก็ไม่มีอะไรก็เรียกว่าการกรองครั้งแรกนะฮะก็ไม่มีอะไรก็จะเอาแค่น้ำที่ออกมานะครับแล้วก็สังเกตได้จะได้น้ำใสนะฮะแต่เป็นลักษณะของน้ำใสเข้มมากที่ผมเรียนนะครับว่าสีที่เข้มเนี่ยมันไม่ใช่แค่จากสีของกุหลาบอย่างเดียวแต่มันหมายถึงกลุ่มพวกฟลาวานอยด์หรือพวกสารสำคัญที่อยู่ในนั้นพวกนี้มันจะมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับลดพวกอนุมูลอิสระดีเพราะฉะนั้นเวลาผิวเราเนี่ยโดนแสงแดดหรือโดนพวก UV เนี่ยพวกนี้มันจะทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าoxidative stress ของสกินของผิวหนังนั้นเราก็จะมาพูดกันว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมันช่วยยังไงเพราะพวกนี้ก็คือคุณสมบัติที่มันไปช่วยลดนะฮะภาวะของอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะเป็นขั้นตอนที่ผมอยากจะเรียกว่าให้กรองใสขั้นที่2นะครับอันนี้อาจจะเป็นกรองตากของก็คือก็เอากรีบกุหลาบออกไปนะครับก็ไม่มีอะไรฮะผมก็ทำง่ายเพราะว่ามันเป็นแค่ระดับ lab scale เท่านั้นเองก็แค่เอากระดาษกรองที่มีความละเอียดที่สามารถกรองพวก particle พวกอะไรที่เป็นละเอียดแบบแม้แต่คล้ายๆกาแฟเนี่ยนะครับผมก็นะครับค่อยๆใช้อันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสียังเข้มอยู่นะครับเข้มอยู่มากเลยครับแล้วก็ค่อยๆกรองลงไปครับก็ยังย้ำนะว่าเป็นการทดลองดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไรเพราะเดี๋ยวแต่ที่ได้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะทิ้งไว้ประมาณ3เดือนแล้วก็มาดูเดือนที่4ที่5ที่6จะดูซิว่าความคงตัวของมันเป็นอย่างไรบ้างและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็คงเอาน้ำกุหลาบที่ผมได้เนี่ยนะครับก็คงส่งตรวจอีกนะฮะก็ต้องส่งพวกเชื้อตรวจพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะครับตามแนวทางของพวกเราที่เป็นพวกเภสัชนะฮะที่เราจะต้องดูให้ดีแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปตรวจใช่ไหมนะคือถ้าเราทำในเชิงคอมเมอร์เชียลเนี่ยคงจะต้องมีรายละเอียดตรงนั้นพอสมควรแต่ถ้าเราใช้ผมแนะนำว่าคนที่ทำโลสปอเตอร์ใช้เลยเนี่ยนะครับหรือคนที่เกิดซื้อไอ้กรีบกุหลาบของเราไปแล้วเนี่ยเราไปใช้เลยเนี่ยคุณกินชากินอะไรเสร็จแล้วคุณก็เอาน้ำที่คุณอาจจะเหลือเนี่ยนะครับอาจจะได้รู้ซะหน่อยให้มันใส่น้ำร้อนอุ่นๆนิดนึงใช้ล้างหน้าได้เลยครับครับอันนี้ผมเพียงแต่ทำในเชิงศึกษาดูว่ามันจะเก็บไว้ได้นานเป็นยังไงโดยที่ไม่ใช้เป็นเซอร์เวทีฟนะครับครับตอนนี้ผมก็จะเอาภาชนะเนี่ยเป็นภาชนะแก้วนะครับล้างแล้วก็ลงน้ำร้อนให้ดีนะครับสะอาดแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยเก็บเป็น reference เอาไว้นะครับก็คงจะเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวคงจะหาเซลโลเฟนหรืออะไรมาซีลปิดให้ดีนะครับแล้วก็จะเอาเก็บเอาไว้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีความเข้มสูงมากนะครับเพราะนั้นเวลาเราออกมาทำจริงๆแล้วไม่แน่อาจจะต้องไดลูทมันหรืออะไรมันแล้วก็ค่อยว่าทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่ากลิ่นหอมมากครับกลิ่นหอมครับหอมมากๆเลยเพราะฉะนั้นคนที่ย้ำอีกครั้งคนที่ซื้อชากุหลาบไปแล้วไปกินนะครับท
ที่มันเป็นถุงพีระมิดใส่ไปในกานะฮะถ้ากินไม่หมดนะน้ำกุหลาบที่เหลือนี่จะทิ้งนะครับมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นแอนตี้เอจจิ้งสำหรับสกินที่ดีมากเลยนะครับไม่ใช่ลองดูครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับเรียบร้อยได้มานะครับ2ขวดนะครับใสๆตัวนี้แหละครับเดี๋ยวคงต้องเอาไปไดรูทคนแรกที่ผมใช้ลองกับแฟนผมนั่นแหละโอเคนะครับหรือใครอยากจะลองใช้ก็รออีกสัก3เดือนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองแบ่งมาให้นะครับเราใช้กันดูครับมันก็เป็นลักษณะที่ผมอ่านจากงานวิจัยมานะฮะเขาบอกว่าน้ำกุหลาบนะฮะที่เราใช้ชงเนี่ยถ้าใช้กุหลาบ 100% แล้วนะครับแล้วก็ไม่ผสมสารเคมีไม่มีเรื่องสิ่งปนเปื้อนแล้วเนี่ย เราเอามาทำเป็นเครื่องดื่มแล้วเนี่ยนะครับบริสุทธิ์ 100% เอามาล้างหน้านะครับแล้วก็ทำให้หน้าตาสดใสได้นะอย่างที่เรียกว่าชาคืนสาวนั่นแหละครับนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม Pharma Farmer ครับสวัสดีครับ